สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยครับผมวันนี้อยู่กับปุ่นไทยพูดกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะก็วันนี้นะฮะก็มากับรายการไม่ใช่ขอบคุณเลยมากับรายการปุ่นเจนเนอร์กันอีกแล้วนะครับผมก็มากับ EP ที่เท่าไหร่นะ What ช่างปัญหาช่างเรียก EP มันนะฮะแต่ก่อนจะไปเข้าคลิปอินโทรมาโอเคครับผมหลังจากที่เราได้เปิดอะไรอินโทรไปแล้วนะครับผมก็วันนี้มุนมากับคุณมาจะมีเรื่องเพลงครับผมขออภัยนะที่จะเสียงหายไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็เพิ่งจะมีปัญหากับรถนิดหน่อยนะครับผมก็คือมันมีรถขายมะนาวฮะวิ่งผ่านนะครับผมซึ่งสร้างความรำคาญเป็นอย่างมากนะครับผมทำให้เราตัดคลิปไปแล้วก็อ่านนะครับผมทั้งหมดเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าแต่ประเด็นคือนะครับผมก็วันนี้ควรจะมาสอนทุกคนเลือกนะครับผมในการเลือกเพลงเนาะ Sorry my bad คุณจะมีตัวอย่างขึ้นให้นะครับผมอาจจะไม่ได้เป่าเองนะแต่มีตัวอย่างขึ้นให้นะครับผมว่าสมมติว่าเป็นเพลงเลือกเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้อะไรอย่างไรนะครับผมสืบเรื่องมาจากคลิปข้อจำกัดของคุยนะฮะที่คุณต้องนำมาทำในวันนี้นะครับผมเพราะว่าหลังจากที่มีการส่งเพลงมาหลายครั้งหลายคราวนะฮะซึ่งคุณก็ได้ accept ไปทุกคลิปนะครับผมเสร็จแล้วก็สัญญาว่าจะทำทุกอันด้วยนะฮะแต่ว่าเ นื่องจากคิดไปคิดมาเฮ้ยมันมีคอนเซ็ปต์แบบนี้ด้วยนี่ว่าก็เลยหยิบมาทำเลยนะครับผมก็คือเป็นคลิปสอนเรื่องเพลงนั่นเองนะครับผมสอนเรื่องเพลงให้เหมาะกับเครื่องดนตรีที่ทุกคนทุกท่านจะเล่นกันนะครับ ก็อื่นเลยต้องเกริ่นนำก่อนนะฮะว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันจะมีสไตล์ของตัวเองใช่ไหมครับผมมีคีย์ของตัวเองมีออกเสียงของตัวเองนะฮะซึ่งมันก็จะส่งผลต่อการเล่นเครื่องดนตรีนะครับชิ้นด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งหลายๆเพลงที่ทุกคนเคยได้ฟังมาอย่างก็จะมีกีตาร์ใช่ไหมครับผมซึ่งเป็นหนึ่งสิ่งของที่เจเนอเรทที่สุดนะครับผมแล้วก็มีกลองมีเบสมีคีย์บอร์ดมีสตรองนำเรื่องนี้นั่นเข้าไปนะครับผมก็เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีหลักๆนะครับผมที่จะได้ยินกันนะฮะแล้วเดี๋ยวสายไมค์หักกันแน่เนี่ยของตั้งเถียงนะครับผมก็นะฮะก็ทุกคนก็คงจะได้ยินเครื่องดนตรีพวกนี้ผ่านหูผ่านตากันมาเยอะแล้วนะครับผมแต่วันนี้ที่เรามาจับคือก็คือคุยครับนั่นแหละช่องเราเป็นช่องของคุยนั่นเองนะวันนี้เราก็จะมาจับเรื่องคุยครับตามปัญหาโอเคแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับผมปุ่นมีช้อยให้ทุกคนเลือกนะครับผมก็คือ1เพลง I'm Yours นะครับผมของเจสันมาร์ก2เพลงเฟดของอลันวอเกอร์นะครับผมถ้าทุกคนเลือกถูกปิดคลิปนี้ไปเลยก่อนนะเพราะคลิปนี้มีสาระมากนะฮะซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะต้องการจะรู้เรื่องดนตรีนะครับผมต้องการจะได้ความรู้จักปุ่นนะฮะก็ปุ่นมี2เพลงให้เลือกตามนี้ครับผมก็คือเพลงแฝดนะครับผมของ Alan Walker กับเพลง I'm Yours ของ Jason Mraz นะครับผมให้ทุกคนเลือกว่าถ้าเป็นปุ่นจริงจะเอาเพลงไหนมาเปล่าถึงตอนนี้นะครับผมทุกคนคงคิดว่าเพลง Jason Mraz น่าจะเข้าท่ากว่าเนาะเพราะว่าเพลงเฝดเป็น EDMแล้วด้วยความที่มันอาจจะพีคนี่ยั่งนะครับผมก็คนอาจจะเลิกเจอสันมาร์กันเยอะนะครับผมแต่ว่า ใครที่ตอบเฟดถูกต้องครับงงก็สิเฮ้ยทำไมเพลง EDM เป่าได้แล้วทำไมเพลงอินดี้ธรรมดาเป่าไม่ได้เพลงป๊อปธรรมดาเป่าไม่ได้วะทำไมเป็นไปได้ไงนะครับผมเดี๋ยวคุณจะมาบอกกันคลิปนี้นั่นเองนะฮะก่อนอื่นเลยเรามาจับประเด็นกันก่อนนะครับผมก็คือเรื่องที่หนึ่งฮะสโคปออกเต็ปของคลุยนั่นเองนะครับผมซึ่งคุยเราเป่ากันได้แค่ประมาณออกเต็ปกว่าเองนะครับนี่คือเรื่องแรกเลยคุยที่ทุกคนรู้นะครับผมไม่เหมือนเสียงร้องของมนุษย์ที่ขึ้นได้ประมาณ 2-3 ออกเต็ปนะครับผมประมาณคนร้องเพลงอาจจะขึ้นได้ประมาณ3ออกเต็ปได้นะครับผมแต่คุยมันขึ้นแค่ออกเต็ปครึ่งนะครับผมเพราะว่าก็จะมีออกเต็ปหลักของมันนะครับผมแล้วก็จะมีโน้ตบวกมาหน่อยก็ประมาณ5ตัวนะครับไม่เกินทำให้มันเป็นข้อจำกัดหลักนะครับผม2เมโลดี้ที่มันมีการพีคหรือว่ามีการ
เล่นที่โน้ตไม่เหมือนกันไม่สำคัญมากถึงเกินไปนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักด้วยว่าเฮ้ยทำไมเพลงฮิปฮอปเพลงร็อกคุณถึงไม่นำมาฟังนะครับผมทางที่เอ้าแล้วเพลงยอมเพลงเกินห้ามใจคุณนำมาเป่าได้เอ้าแล้วทำไมเพลงล็อกเป็นอื่นคุณไม่นำมาเป่าล่ะนี่ครับผมอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นคำถามหนึ่งที่ใครหลายคนอาจจะถามเนาะเพราะว่านะครับเนื่องด้วยเมโลดี้โอ้ยพลังนะครับผมเนื่องจากเมโลดี้นะฮะมันมีความสูงถ้าเป็นเพลงล็อกเอาแต่ในทีมเนี้ยเพลงมันสูงมากเขาจะเป่ายังไงถึงครับอันนี้เรื่องแรกละแล้วด้วยความที่เสียงมันเป็นเสียงอาจจะเป็นเสียงแตกใช่ไหมเราไม่สามารถหาเมโลดี้ที่แน่นอนได้ครับนะฮะเรื่องแรก2เพลงฮิปฮอปทำไมคุณถึงไม่นำมาเป่านะครับผมถ้าทุกคนเคยฟังเพลงคุณว่าทุกคนน่าจะเคยฟังเพลงนี้ครับ See You Again ของชาลีพุทกับวิสคอลิฟ้านะครับผมคุณเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยฟังเพลงนี้กันนะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องฟันฟิวเรียสภาค8แต่มันเขาจะไม่ผิดนะครับผมเพลงนั้นจริงๆคุณก็เคยคิดว่าจะทำมาเป่านะแต่ว่าด้วยความที่คุณลองไปปรับนะครับผมแล้วก็ฟังดูมันเป็นเพลงที่มันมีความเป็นฮิปฮอปเข้าไปด้วยซึ่งมันยากครับผมเพราะว่าถ้าทุกคนเคยลองฟังนะฮะคุณลองเอาท่อนฮิปฮอปท่อนแรปอะเอามาแปลงเป็นเมโลดี้ดูครับมันจะได้ประมาณนี้คิดว่าถ้าเอาเนี้ยครับไปเล่นกับไวโอลินไปเล่นกับเปียโนคุณเลือกฟังอะไรอันนี้คำถามหลักเลยคุณเลือกฟังอะไรครับเพราะว่าขุยมันได้แค่เนี้ยไวโอลินมันสีมันยังปากมันจะมีกิมมิกมันจะมีอะไรของมันใช่ไหมครับผมก็คือมันจะมีเทคนิคมันจะมีการเล่นทำให้เสียงมันออกมาอาจจะได้นะครับผมแต่อันนี้ก็คือมันต่อลิ้นอย่างเดียวมันทำอะไรไม่ได้มากนะครับผมขุยมันทำอะไรไม่ได้มากคนเทพจริงอ่ะคุณจะไม่เถียงเรื่องคนเทพจริงมันเป่าให้มันพอได้อันนี้ไม่เถียงนะครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่สามารถอย่างพวกเรานะครับผมอาจจะเป่าไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่าแปลงโน้ตก็ไม่เก่งด้วยแล้วก็ยิ่งแกะออกมาทั้งหมดด้วยนะครับผมจะเล่นยากมากเลยนะฮะคุณก็เลยไม่นำที่พอกับเพลงล็อกเข้ามาเป่าด้วยนั่นเองนะครับผมแต่งั้นเพลงยอมเกินห้ามใจที่คุณเคยลงไปในเฟซบุ๊กทำว่าทำไมคุณลงนะครับผมก็อันนี้คุณอยากให้ทุกคนถามนิดหนึ่งอยากผมถามทุกคนกลับนิดหนึ่งนะว่าสมมุติว่าทุกคนเป็นนักกีฬาแล้วกันนะครับผมทุกคนเป็นนักกีฬาทุกคนอยากเล่นเทคนิคให้เป็นทั้งหมดไหมครับอันนี้เป็นคำถามตรงหลังทุกคนอยากเล่นเทคนิคให้เป็นทั้งหมดไหมนะครับผมอยากถ้าเป็นนักบาสคุณอยากชุดบาสในระยะ3แต้มได้ไหมคุณอยากหลบหลีกได้อย่างรวดเร็วไหมคุณเป็นนักแบบคุณอยากหย่อนคุณอยากตบได้ดีไหมนะครับผมนี่คือคำถามหลักนะที่ทำไมเพลงล็อกคุณต้องเอามานะครับผมมันไม่ได้สนองนี้คนดูแต่มันสนองนี้คนเป่านั่นเองนะครับผมมันสนองนี้คนเล่นเพื่อฝึกสกิลเพื่อฝึกอะไรพวกนี้นะครับผมปุ่นไม่ได้เน้นความสุนทรีของคนดูนั่นเองนะฮะสำหรับเพลงล็อกในบางเพลงที่ปุ่นนำมาเล่นก็ต้องขออภัยนะครับผมถ้าสำหรับใครที่นำเพลงล็อกมาแล้วเมโลดี้มันไม่ดีคุณอาจจะขออนุญาตตัดทิ้งนะครับผมแต่เพลงไหนที่เพลงล็อกเฮ้ยเมโลดี้มันดีว่ะมันเล่นได้คุณเล่นให้แน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงลองแซมเปิลยอมไม่เกินท่านใจฟังสักนิดนึงเพราะว่าเล่ามาตั้ง8นาทียังไม่ได้ยินเสียงคุยเลยขึ้นมาแค่ตอนแรกโน้ตมันสูงแล้วนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับผมแล้วก็ล็อกมันมีการวาร์ปใช่ไหมพวกอัลเทอร์เนทีฟมันใช้คำว่าล็อกไม่ได้อัลเทอร์เนทีฟเนี้ยมันมีการวาร์ปเล่นไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันออกเตี้ยออกมาเป็นเมโลดี้เตี้ยออกมาเป็นโน้ตยากมากเลยนะครับก็จะเป็นสองข้อหลักๆประมาณนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าในเมื่อมันเกี่ยวกับการทัศนคติมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับคิดวันนี้พูดเลยสนองนิดคนดูนิดหนึ่งนะครับผมคนที่อยากฟังเพลงก่อนนอนนะฮะก็วันนี้พูดมากับเพลงความคิดของสแตมป์นั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่อยากฟังจนถึงตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปเป่าเพลงส่งก่อนนอนแล้วกันนะครับผมก็โอเคไปฟังได้เลยครับ
่อนจะไปนะครับผมก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์นะสมัครใครนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะที่ผมทำลูกกระดิ่งอย่าลืมฝากเป็นแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปของเราเลยโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ